แต่อย่าลืมครับว่าประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องตามต่อและตรวจสอบเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการหาผลประโยชน์จากหลวงปู่แสงนะครับมีคำถามตัวใหญ่ๆถึงการบริหารจัดการเงินที่เข้ามาจากศรัทธาญาติโยมหรืออาจจะเป็นเพราะวัตถุมงคลอย่างเช่นเหรียญของหลวงปู่แสงอีกจำนวนหนึ่งว่าเงินเหล่านี้บริหารจัดการอย่างไรนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ชัดเจนครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลองไปสำรวจตลาดพระเครื่องที่บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ไปสอบถามถึงเหรียญแล้วก็วัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่แสงครับทางเซียนพระเนี่ยก็บอกว่ามีคนมาสอบถามอยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แผงพระจะไม่มีเหรียญของหลวงปู่เพราะว่าเหรียญของหลวงปู่แสงนั้นไม่เป็นที่นิยมมากนักจะมีก็เฉพาะลูกศิษย์บางส่วนที่นิยมเช่าบูชาครับเจ้าของแผงคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหรียญหลวงปู่แสงไม่มากนำมาปล่อยเช่าบ้างราคาขึ้นลงตามความต้องการครับส่วนใหญ่ได้มาจากข้าราชการที่ได้รับแจกซึ่งก็มีเช่าแล้วก็แลกเปลี่ยนในกลุ่มเซียนพระบ้างครับมีค่ะวันนี้ก็ปล่อยได้เยอะวันนี้ปล่อยได้เยอะปล่อยได้เยอะแต่ว่าก็ราคาก็พุ่งขึ้นจากเหรียญละ 3-400 แบบที่เมื่อปี2ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหรียญละ 6-700 700-800แต่เราก็ไม่ได้ปล่อยทุกคนเราก็ยังเก็บไว้บางส่วนอย่างพี่เองตอนนี้เก็บเหรียญแบบนี้อยู่ประมาณสัก50เหรียญที่เก็บไว้ถือว่าเยอะนิดข้อมูลของกลุ่มเซียนพระในจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวัดอยู่ในภาคอีสานคาดว่าแหล่งที่มาของทรัพย์สินกรณีหลวงปู่แสงน่าจะมาจากญาติโยมบริจาคเพราะว่าหลวงปู่แสงไม่มีวัตถุมงคลมากนักและราคาไม่สูงมากส่วนใหญ่เหรียญที่มีจะเป็นเหรียญที่หลวงปู่แสงแจกเมื่อ20ปีที่แล้วโดยเฉพาะแจกให้กับกลุ่มข้าราชการค่ะทีนี้ทีมข่าวลองสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ประมูลพระเครื่องเช่นท่าพระจันทร์ .com พอเซิร์ชคำว่าหลวงปู่แสงจะมีเหรียญหรือลักษณะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่แสงอยู่เหมือนกันนะคะเช่นรูปเหมือนหลวงปู่แสงรุ่นแรกราคาตั้งต้นอยู่ที่ 6,000 บาทนี่เป็นข้อมูลหนึ่งที่สะท้อนว่าก็มีผู้สนใจในเรื่องเครื่องรางของขลังหลวงปู่แสงหรือว่าสิ่งสักการะบูชาที่มีชื่อหลวงปู่แสงปรากฏอยู่ค่ะมาดูเรื่องของเส้นทางการเงินกันบ้าง นะครับตั้งแต่เรื่องนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ขึ้นมามีลูกศิษย์อ้างว่าเขาเห็นเงิน57ล้านอยู่ในบัญชีของหลวงปู่ตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ก็เกิดคำถามครับว่าการบริหารจัดการเงินนั้นใครเป็นผู้ช่วยดูแลครับข้อมูลจากลูกศิษย์นะครับอ้างว่าเมื่อปีที่แล้วหลวงปู่แสงเนี่ยทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารในตัวเมืองยโสธรครับตัวเขาก็เลยติดตามไปด้วยหลวงปู่แสงเนี่ยได้เปิดบัญชีธนาคารให้ดูนะครับแล้วก็พบว่ามีเงินประมาณ57ล้านบาทซึ่งหากจะนำเงินไปก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆหรือจะบริจาคให้กับที่อื่นหลวงปู่จะเป็นผู้อนุมัติด้วยตนเองนะครับพอเราตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่าเงินจำนวนนี้โอนมาจากวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็โอนเข้าไปยังบัญชีหนึ่งของหลวงปู่นะครับเป็นบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาแต่ตอนนี้ไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนดูแลหรือว่าช่วยดูแลอยู่ครับด้านนายวิจิตทองแก้วค่ะลูกศิษย์ตั้งแต่ปี2535เชื่อว่ามีเงินที่ญาติโยมนำมาถวายวันละหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทนะคะโดยจะมีพระเลขานุการและลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดเป็นผู้จัดเก็บแต่ไม่ทราบว่าใครนำไปฝากให้เข้าบัญชีธนาคารไว้ที่ไหนใครเป็นคนเอาไปยังไม่ชัดเจนทีมข่าวตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีพระที่ดูแลหลวงปู่แสงใกล้ชิดอยู่ 8-9 รูปโดยจะสลับสับเปลี่ยนกันดูแลเพราะว่าต้องดูแลวัดปฏิบัติกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะในจำนวนนี้มีพระ2รูปที่ดูแลหลวงปู่แสงมานานกว่า10ปีค่ะต้องยอมรับว่าด้านหนึ่งเรื่องความไม่โปร่งใสในวงการสงฆ์นั้นมีอยู่จริงนะคะขณะที่การตรวจสอบในบางกรณีอาจจะเป็นไปอย่างไม่เหมาะสมแล้วก็ถูกกระแสตีกลับจากสังคมค่ะทีนี้มุมต่อไปเราจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรในเมื่อกำลังเกิดความเห็นต่างกันในสังคมจะคลี่คลายเรื่องนี้อย่างไรมีความเห็นจากนักวิชาการด้านพุทธศาสนาค่ะแล้วเราจะคาดหวังว่าสำนักพุทธจะมีบทบาทเนี่ยสำนักพุทธก็ถ้าอุปมาโดยโครงสร้างถ้ามหาเถรสมาคมเป็นวัดสำนักงานพุทธก็เหมือนเด็กวัดนั้นจะอยู่ให้เด็กวัดไปจัดการพระในวัดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะฮะอันนี้โครงสร้างมันก็ไม่ค่อยเอื้อฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ฮะถ้าถามว่าแล้วจริงๆแล้วใครควรจะทำ
นะฮะอย่างกรณีหมอปลาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เหมือนเป็นตัวแทนของชาวบ้านใช่ไหมที่เสียงสะท้อนเนี่ยมันอาจจะไม่ดังใช่ไหมพออาศัยหมอปลาซึ่งมีสื่อมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสียงมันก็ดังขึ้นใช่ไหมครับซึ่งถามว่าจริงๆแล้วถ้ามองว่าชาวบ้านสามารถเข้าถึงเองได้ส่งเสียงดังเองได้เนี่ยเรื่องทำนองนี้ก็อาจจะไม่เกิดใช่ไหมหมอปลาก็ไม่ต้องไปแย่งซีนชาวบ้านใช่ไหมครับหรือถ้าพระสงฆ์เนี่ยจัดการกันเองซะแต่แรกไม่ต้องรอให้ผู้สื่อข่าวไปโพสต์หรือว่าไปอะไรจนเกิดความแพร่หลายในชุดข้อมูลเนี่ยจริงบ้างไม่จริงบ้างหลายอย่างเนี่ยพุทธศาสนาก็อาจจะดูไม่มัวหมองมาถึงจุดนี้เนี่ยในมุมมองของนักวิชาการท่านนี้นะครับก็เห็นว่าจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นคณะสงฆ์เองที่ยังสามารถช่วยกันตรวจสอบคณะสงฆ์เองให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ไม่เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นซ้ำอีกครับมีขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ